วันนี้แขกรับเชิญของเราเป็นพิธีกรสายฮาคุณก็ประกาศว่าฉันสายฮาไม่ได้ทำไมต้องบอกว่าพิธีกรสายซิงว่าตอนนี้ซิงแล้วไม่ใช่ซิงธรรมดาซิงกระซองไม่แสบนะอุ้ยว่าตอนนี้คุณโสดสนิทเลยใช่ไหมโสดสนิทค่ะคนต่อไปที่อยากได้เป็นทรงยังไง1ผู้ชายสะอาด2ผู้ชายใจดี3ผู้ชายที่รักเราและที่สำคัญ3คนนี้ต้องไม่รู้จักกันอัดเสียงอะไรนะที่นี่ล็อกมงอ่ะเฮ้ยไม่ต้องหมุนลองถามเลยดีกว่าเมื่อกี้ผมเหมือนได้ยินเสียงอะไรบางอย่างเพื่อนบ้างมันมาจริงด้วยเนอะมันจันมีขนลุกไปหมดแล้วนะใช่แล้วมันเหมือนไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะเห็นจะจากตาเลยจากจริงจริงค่ะหอมกับหอยจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการหอมกับหอยโชว์รายการทอล์คสุดแซ่บที่จะมาท้าให้คุณเปิดปากเล่าความจริงถ้าใจป๊อดตีหน้าเศร้าไม่กล้าเล่าแล้วก็จะถูกลงโทษวันนี้แขกรับเชิญของเราเป็นพิธีกรสายฮาหรือไปที่ไหนมีแต่เสียงหัวเราะเดี๋ยวพิธีกรสายฮาในประเทศไทยเนี่ยนอกจากคุณแล้วยังมีเดี๋ยวหยุดค่ะดิฉันไม่ขายตลกแล้วอ๋อขอโทษฮะถ้าเกิดคุณจะจ้างอะไรตลกอ่ะคุณไปทางเขาเลยเพราะตอนนี้ดิฉันจะไม่ขายตลกแล้วจะขายสวยขายสวยใช่ค่ะเอาให้เต็มที่อะไรหยดเหมือนมีคนไม่ค่อยเห็นด้วยและจ้าตอนนี้ไปพบกับเธอเลยอุ้ยยิ่งโสดยิ่งสวยยิ่งแซ่บอืมแซ่บมากสวยและรวยมากเป๊กกี้ศรีธัญญาค่ะเสียงอะไรนะครุบเสียงอะไรนะครุบสวยได้ไม่นานสวยได้ไม่นานตรงนี้สวยได้ไม่นานกินค่ะสวยครุบเดี๋ยวนะเมื่อกี้บอกว่าเป็นพิธีกรสายฮาใช่คุณเป็นพิธีกรสายสวยสายสวยขายสวยค่ะคุณก็ประกาศว่าฉันสายฮาไม่ได้ทำไมต้องบอกว่าพิธีกรสายซิงว่าตอนนี้ซิงแล้วอุ้ยจริงหรือเปล่าคุณนานคุณเพิ่งมาซิงเหรอฮะใช่ค่ะซิงเลยไม่ใช่ซิงธรรมดาซิงกระซองเป็นสายร้องสายร้องอย่าซิงเลยค่ะเพราะถ้าคุณซิงดิฉันคือตันแล้วเชิญนั่งค่ะคุณตะกี้คะได้เลยค่ะเห็นเขาบอกที่นี่ให้ทำตัวตามสบายได้ฉันก็สบายไปถ้านั่งขนาดนี้ไม่ต้องมาสตูหรอกครับไปถ่ายที่บ้านคุณก็ได้เห็นทีมงานบอกว่าพี่เบกกี้คะเข้ามาแล้วทำตัวตามสบายได้เลยสบายเหมือนกันคุยกันแบบสบายๆเนี่ยพี่หอยดูสิคะเขาว่าตลกจังเลยค่ะอุ้ยอันนี้พิธีกรขายสายฮาตลกมากเลยค่ะคุณสวยโทษนะคะพี่ต้องบอกว่าเบาๆอย่างนี้ทำไมกลัวใหม่มันฉีกหรือไงคะหน้าคือพี่เจ๊กโตเห็นไหมคะหัวเราะหัวเราะได้แค่นี้แล้วค่ะเข้าใจค่ะประมาณนี้อันนั้นสบายไปวันนี้เดี๋ยวเราจะมาล้วงความลับของคุณอุ้ยคุณจะล้วงฉันเหรอคะฉันไม่ล้วงในเรื่องคุณเตรียมฟรีซิ่งมือมาเลยค่ะล้วงไปถึงแขนเลยค่ะโอ้โหนะฮะนานๆนะฮะจะได้เห็นพิธีกรสองคนนี้นั่งอยู่ด้วยกันนะเอาจริงนะไม่เหมือนพิธีกรเฮียมาเที่ยวครั้งแรกวันนี้เหลืออยู่2คนจริงๆเลยค่ะเฮียเด็กใหม่มันไปหมดแล้วอ่ะเฮียมากเฮียอย่านั่งไขว่ห้างเลยค่ะเหมือนขาเฮียไม่ถึงแล้วก็เนี่ยเนาะนั่งบนโซฟาสีอะไรแบบนี้เออสีแบบนี้มีกระจกขั้นหน่อยนะแจ่มเลยนี่รถเกตแล้วนะใช่กระจกเดี๋ยวนี้เขาไม่มีกระจกแล้วที่หรูๆอ่ะเขาเปิดโล่งหมดใช่เขาคือนี่เดินเข้ามาดูอย่างนี้เลยใช่วิ่งเล่นอิสระเติมพี่ป๋าป๋าขอได้ขอทั้งสองคนเลยได้ไหมฮะอุ้ยป๋าชอบอาหารฝรั่งเหรอคะใช่ฮะแซนด์วิชฮะเอาไม่อยู่ซะแล้วอ่ะวันนี้ในรายการของเรานะคะโดยวงล้อเนี่ยจะมีคีย์เวิร์ดคีย์เวิร์ดจะมีคำต่างๆนะคะแล้วแต่ละสีเนี่ยสีแดงจะถามแรงสุดสีเหลืองจะกลางๆสีเขียวก็จะเบาๆค่ะมีอะไรที่คุณแบบไม่อยากตอบจากไล่นะสีแบบมีแรงไปเบาใช่ไหมดูจากที่จั่วหัวแล้วไม่มีอันไหนเบาเลยนะคะแล้วก็จะมีคำถามถ้าตกที่หน้าพิธีกรก็คือว่า
ถามเป็นคำถามจากพิธีกรซึ่งเราอยากถามมากกลัวตรงนี้แหละเออกลัวตรงนี้แหละแล้วสองคนนี้ก็คือไปงานแต่งด้วยนะไปงานแต่งตรงนี้เดี๋ยวชุดไม่ทันเป็นชุดไทยครึ่งเราสองคนไปงานแต่งครั้งแรกของเขาก็ครั้งแรกก็มันจบเร็วครั้งต่อไปรบกวนไปด้วยนะโอเคได้เดี๋ยวก่อนนะจะไม่ให้สักครั้งก่อนเลยเหรอคนมีแล้วเขายังจะมีอีกเหรอเออเขาแบ่งเพื่อนบ้างเขาถึงไม่มีมานานแล้วอดทนได้ไม่มีไงก็อยากจะไปเรื่อยๆและวงเราล่วงลับของเรานะคะสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตราไวไวครับผมในคำถามที่แบบแรงๆก็มีไอ้นี่อยากรู้เหลือเกิน300อะไรวะอุ้ยอย่าบอกนะว่าคุณลูกค้าหรือว่านี่เพื่อนบ้านหรือว่าโสดก็มันก็บอกอยู่แล้ว300เนี่ยคุณลูกค้าเป็นคนจ่ายแล้วก็ไม่ใช่แค่คุณลูกค้าที่ซื้อเพื่อนบ้านก็ซื้อฉันได้เราได้เราได้ของอ่ะได้เหี่ยวมาด้วยมา300ทำไมถึง300นี่ไงเหี่ยวไม่ต้องหมุนแล้วจบแล้วล่ะไม่ได้สิเราต้องหมุนแล้วก็จะได้รู้ว่าถ้าคุณไม่กล้าเล่าคุณถูกลงโทษนะฮะตายแล้วคำถามข้อแรกนะฮะจะเป็นแบบไหนไม่นะอุ้ยโซนห้าคุณฮะอุ๊ยคืออะไรฮะกล้าเล่าเล่าหรือไม่เล่าเราได้ทำไมเสียงสูงถ้าเธอบอกว่าเล่าได้ฉันต้องเล่าได้เออมาสิคนก็อยากรู้กันเพราะว่าเขาโสดแล้วคำถามก็คือว่าตอนนี้คุณโสดสนิทเลยใช่ไหมมีใครมาขายขนมจีบคุณไหมโสดสนิทค่ะยังไม่มีใครมาขายขนมจีบค่ะอยากมีไหมทำไมยิ้มกระรุมกระรุมกระรุมไม่เชื่อไม่มีอุ้ยมันทำงานทำงานและอย่างนึงอย่างเราอ่ะบางทีผู้ชายก็ไม่ค่อยกล้าเข้าหาถ้ามันมีได้ง่ายๆคุณต้นหอมมีแล้วจริงคนจีบอ่ะยากมันยากเพราะว่าโอ้โหบางทีประมูลดื่มกับเขามันยากนะสู้กันหลายไม่ใช่บ้าโอ๊ตเคยเอาตรงๆนะเคยไปป่ะเดี๋ยวหนูยังไม่เคยไปเฮ้ยจริงป่ะยังไม่ได้เข้าวงการบาร์โฮสมันยังโสดยังไม่กล้าไปกลัวเดี๋ยวแบบไปติดแล้วแบบเฮ้ยหมดเยอะอะไรเงี้ยเพราะเราเป็นคนแบบใจไม่เด็ดอ่ะคนเที่ยวบาร์โฮสต้องใจเด็ดนะต้องรู้ลิมิตตัวเองว่าเท่าไหร่ให้ได้เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยถ้าบางคนไปแล้วเกิดไปถล่มลึกขึ้นมามีบ้านหมดบ้านมีรถหมดรถเงี้ยไม่ไหวนะแล้วเราคุณกำลังด่าคุณต้นหอมอยู่นะเนี่ยสิ่งที่เขาคุณพูดมาเขาทำอยู่นะเนี่ยไม่อย่างต้นหอมนี่เขารู้ลิมิตของเขาไงใช่ไหมล่ะตอนนี้นอนไหนนะตอนนี้ก็คือนอนวัดหอมกระหอยเจ้าหอมกระหอยเจ้าคำถามก็คือว่าตอนนี้คุณโสดสนิทเลยใช่ไหมมีใครมาขายขนมจีบคุณไหมโสดสนิทค่ะยังไม่มีใครมาขายขนมจีบค่ะคือจริงๆไม่มีเหรอผมว่าน่าจะมีแต่คุณไม่รู้หรือเปล่ามันก็ไม่มีนะคะก็มีคนดีเอ็มมาถามว่าสบายดีไหมกินข้าวหรือยังอะไรเงี้ยก็มีมันเข็ดไหมกับความรักที่แบบเสียดายเวลาไหมเอาจริงๆไม่เสียดายเวลาเลยเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยสิบกว่าปีมันก็มีช่วงโมเมนต์ที่ดีมากๆของมันนะคะในความรักค่ะแต่ว่าช่วงที่มันมีปัญหากันจริงๆอ่ะมันก็มีก็ต้องยอมรับแต่ถามว่าเสียดายเวลาไหมไม่เสียดายแล้วก็ไม่เข็ดด้วยเพราะว่ายังไงแต่ก็ถือว่าความรักเป็นสิ่งสวยงามคนต่อไปที่อยากได้เป็นทรงยังไงมีแบบไหมมีแบบชอบผู้ชายสะอาดไว้อุ๊ยวัดทำไมอ่ะทำไมชอบผู้ชายสะอาดผู้หญิงสกปรกมันเป็นยังไงเออใจเย็นๆเขาไม่ได้หมายถึงเราอะไรไม่ได้ด่าอะไรเลยนะแต่เล็บเหลืองนะฮะไม่ใช่ปีศาจโอ้ยรู้แล้วแหละชอบผู้ชายสะอาด1ผู้ชายสะอาด2ผู้ชายใจดี3ผู้ชายที่รักเราและที่สำคัญ3คนนี้ต้องไม่รู้จักกันเอา3แบบนี้อยู่ในคนเดียวสิไม่คนเดียวไม่ได้มันก็เอาไป3คนไปเลยเผื่อมันไม่ครบเผื่อมันไม่ครบก็อยากได้แบบนี้สะอาดใจดีแล้วก็รักเราไม่เจ้าชู้คุณให้ความสำคัญกับความเจ้าชู้ใช่ไหมแบบใช่ๆเพราะว่าขี้เกียจปวดหัวพี่หอยเพราะว่าถ้าเราเจอผู้ชายเจ้าชู้เนี่ยรู้สึกว่าเวลาไปทำงานหรืออะไรก็ตามเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเขาไปไหนไปทำอะไรอะไรเงี้ยขี้เกียจมาปวดหัวอยากได้คนที่นิ่งๆเราจะได้สบายใจไปทำงานแล้วเราจะได้รู้สึกว่าเออเขาก็กังวลว่าขี้เกียจกังวลไปไหนแล้วงานอย่างเรามันต้องใช้สมองอะค่ะเอนเตอร์เทนด้วยอะไรด้วยแล้วอ่านสคริปต์อะไรเอออะไรหลายอย่างถ้าเราแวบไปหมดแต่นึกว่าเขาไปไหน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 ซะงั้นไม่มีดีกว่าและแบบไหนที่เป็นข้อใหญ่เลยถ้าผู้ชายมีคุณจะไม่เอามีอะไรบ้างที่แบบเจ้าชู้ไงไม่เอาเจ้าชู้อ่ะนอกใจเจ้าชู้นอกใจไม่เอาไม่เอาเที่ยวเก่งไม่เอาปาร์ตี้ไม่เอาปาร์ตี้เที่ยวเก่งเที่ยวได้บ้างแต่ว่าถ้าเที่ยวเก่งเป็นหลักไปปาร์ตี้ไม่เอาดื่มหนักเอาไหม
ดื่มหนักก็เอาดื่มปานกลางดีกว่าดื่มปานกลางเพราะว่าดื่มหนักเราดื่มนั่นแล้วโอเคอยากให้มีคนมาปาล์มเราบ้างมีคนมาหิ้วเราบ้างมีคนมาดูแลเราบ้างอย่าหนักไปกับเราก็ประมาณนี้แหละสะอาดหน่อยเนื้อตัวสะอาดๆอะไรเงี้ยชอบผู้ชายสะอาดหอมทำคาแคร์มันดูสะอาดไหมอันนั้นลดพลังลดพลังลดค่ะไม่ได้ล้างตัวค่ะเราก็ลุ้นต่อไปแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้ปิดกั้นอะไรไม่ได้ปิดกั้นอ้าเปิดอ้าแค่ไหนสุดสุดไปเลยไปดึงหัวใจเปิดรับสมัครได้เลยพูดง่ายๆคือไม่ปิดกั้นอยู่แล้วไม่ปิดกั้นไม่ปิดกั้นบอกเข้าไปว่าเอ้ยถ้าสนใจมาจีบได้เลยถ้าสนใจเหรอคะก็มาดิเขาไม่มาตรงนี้แหละค่ะข้อต่อไปเลยค่ะโอ้โหข้อต่อไปอยากได้ข้อไหนคุณหอมอยากได้ข้อไหนอยากได้เบาๆมั้งสิอยากได้เบาๆเปิดมาก็แรงเลยอ่ะแหวนเพชรเฮ้ยอยากรู้อยากรู้อันไหนแหวนเพชรมีมันสีอะไรแหวนเพชรสีเหลืองติดกระสอบเลยนี่ไปครับอย่าบอกว่าได้โอ้ถามจริงไม่เกินเป๊ะผัดจันมากที่นี่เจ้าที่แรงนะขนลุกไม่ใช่เจ้าที่ไม่แรงอ่ะมือแรงแหวนเพชรคืออะไรสมัยแบบหัดร้องเพลงฝึกร้องเพลงอยู่พัทยาก็เป็นนักร้องแบบเริ่มต้นจากการร้องโรงแรมมาก่อนร้องตามล็อบบี้โรงแรมต่างๆไปงานอีเวนต์ตามโรงแรมผู้ดิบผู้ดีอะไรเงี้ยก็มีหนุ่มใหญ่ท่านหนึ่งมาจีบเขาใหญ่แค่ไหนก็ใหญ่ประมาณนี้ใหญ่ไม่ยากขนาดวัยเขาอายุเขาก็ตอนนั้นน่ะเราน่าจะสัก20 19 20อะไรเงี้ยเขาก็เป็นผู้ใหญ่อ่ะน่าจะสักแบบ45ขึ้นไปอ่ะแล้วก็แก่กว่าเราก็แก่กว่าเราเยอะแล้วก็เป็นเจ้าของโรงแรมหนึ่งโรงแรมใหญ่ในพัทยาเราไปร้องโรงแรมเขาแล้วเขาก็มีความชื่นชอบชื่นชมเรามากก็จ้างวงเราไปบ่อยๆบ่อยๆมีอีเวนต์บ่อยๆวันนึงเขาก็บอกว่าเอ้ยมาทานข้าวด้วยกันนะเราก็เฮ้ยได้ค่ะได้ค่ะเขาก็ให้คนรถเขามารับเราไปทานข้าวไปทั้งวงเราไหมหรือว่าไปทั้งวงก็ไปทานข้าวเอาปืนไปร้องเพลงไปทั้งวงนี่แหละเขาก็ให้แหวนเพชรมาวงนึงกระลัดให้คนเดียวกะลัดใหญ่เลยนะใหญ่เล็กกว่านี้นิดนึงให้คนเดียวก็ให้แหวนเพชรมาวงนึงแล้วตอนหลังเขาก็ไม่ให้คนมารับที่บ้านแล้วให้ไปคนเดียวเราก็ไปแล้วระหว่างนั่งกินข้าวอยู่เขาก็เช็ดปืนผมชอบล่าสัตว์มากเลยปืนมันเป็นอะไรปืนสั้นปืนสั้นปืนยาวมีปืนหลายแบบเอามานั่งกินข้าวแล้วก็เช็ดปืนผมเป็นคนชอบล่าสัตว์มากเลยแล้วก็เนี่ยเข้าป่าแล้วยิงสัตว์แล้วมันรู้สึกสะใจมากเรากินข้าวแล้วเราก็สเต็กอะกระเดือกไม่ลงนะนั่นก็คือสัตว์ที่ผมล่ามาก็แบบไงวะอันนี้กินในร้านหรือกินบ้านเขากินที่โรงแรมเขาก็ของเขากินที่โรงแรมเขาเราก็รู้สึกว่าคนนี้ไม่โอเคละแล้วก็ถึงบ้านแล้วหลังจากนั้นอาทิตย์ต่อมาเขาให้คนรถมารับไปทานข้าวอีกก็เลยปฏิเสธไม่ไปพักเดียวเขาให้ลูกน้องเขามาล้อมบ้านฉันเฮ้ยระหว่างนั่งกินข้าวอยู่เขาก็เช็ดปืนเนี่ยเข้าป่าแล้วยิงสัตว์แล้วมันรู้สึกสะใจมากเรากินข้าวแล้วเราก็สเต็กอะกระเดือกไม่ลงนะออกปืนนั่นก็คือสัตว์ที่ผมล่ามาก็แบบไงวะเราก็รู้สึกว่าคนนี้ไม่โอเคละแล้วหลังจากนั้นอาทิตย์ต่อมาเขาให้คนรถมารับไปทานข้าวอีกก็เลยปฏิเสธไม่ไปพักเดียวเขาให้ลูกน้องเขามาล้อมบ้านฉันเฮ้ยมาล้อมบ้านเพื่อขอแหวนเพชรคืนนึกว่าจะหิ้วไปแบบเฮ้ยไปหาเขาหน่อยไม่มาขอแหวนเพชรคืนแล้วคุณทำไงอ่ะเป็นพี่คืนไหมล่ะไม่คืนเลยเออถ้าหนูคิดอย่างพี่นะทุกวันนี้ไม่มานั่งตรงนี้แล้วค่ะตายมาแล้วค่ะแล้วไล่คุณออกจากการร้องเพลงไหมเขาก็ไม่จ้างอีกเลยอ่ะตรงในทรงนี้น่าจะแบบมีอีกไหมฮะกับการที่แบบมีใครมาเปย์คุณแบบนี้มีป๋าเปย์แบบคนนี้ไหมเอาคุณอยากให้คุณไปเลี้ยงไปดูแลคนเลี้ยงไม่มีหลังจากที่ร้องงานโรงแรมเสร็จปุ๊บก็ไปทะลุงานบาร์เบียก็แบบว่าสมัยก่อนเนี่ยบาร์เบียเขาไม่นิยมนักร้องผู้หญิงแต่เป๊กก็อยากได้ตลาดนี้เพราะว่าบาร์เบียพัทยามันเยอะมากก็เลยเอาฟอร์มวงแล้วไปออดิชั่นที่บาร์เบียทีนี้วงก็เริ่มโด่งดังอุ้ยบาร์เบียมีงานทุกคืนมีงาน2งาน3งานทุกคืนดังในพัทยาดังมากๆแล้วทีนี้ทำยังไงอ่ะฝรั่งมันเยอะจะหลอกกินเงินฝรั่งยังไงก็มีฝรั่งแบบหลายคนมากแบบว่าไอ้นักร้องคนนี้มันเปรี้ยวอ่ะใส่กางเกงสั้นแบบแอคชั่นก็อ่ะผู้หญิงบาว่าแซ่บใช่ไหมคะฉันแซ่บกว่าผู้หญิงบาแบบวู้ไปอีกไกลไปหมดนึงร้องเพลงไปด้วยแล้วก็แบบเฮ้ยฝรั่งมันมามันบอกว่าถ้ากินเทควิล่าได้20แก้วแล้วนั่งได้10นาทีโดยที่เธอไม่น็อกฉันจะให้เงินเธอ30,000 บาท
อุ้ยแต่มันยากนี่ตะกีลานี่ได้ไม่เกิน3แก้วเออฉันเอาฉันโอ้30,000ยุคนั้นน่ะเงินเยอะนะเยอะๆๆแต่มัน10แก้วฉันเอา10แก้วฉันกิ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 นถึงแก้วที่7เป็นไงอ้วกอ้วกแต่เขาให้ 7,000 มั้ย 7,000 เขาไม่ให้ไม่ให้เลยแล้วกลับไปที่บาร์นี้อีกก็เจอมันอีกแล้วมันก็ท้าฉันอีกว่า10แก้วทีนี้ฉันให้เธอ 50,000 ทีนี้ฉันก็ไปกับซิปกับเจ้าของบาร์ว่าผสมน้ำให้หน่อยจังๆจะก็ได้เงินเขามา 50,000 โอ้สุด10แก้วเลย10แก้วมีวิธีหลอกกินอย่างเงี้ยเยอะมากมีวิธีแบบหลอกฝรั่งอ่ะคือบางทีฝรั่งเขาจะมาแกล้งเราไม่ได้ไงนี่มันถิ่นของเราใช่ถูกต้องฮัลโหลเวลคัมก็แจ๋วอยู่แจ๋วแจ๋วโอเคไปข้อต่อไปเลยข้อที่3นะฮะคุณตอบได้ทุกงานเลยอ่ะมีอะไรอยากลงโทษหรอแล้วแต่คุณแล้วแต่คุณเอาเรื่องเพื่อนบ้านสิเพื่อนบ้านอะไรนะเพื่อนบ้านเสียงอะไรนะเพื่อนบ้านที่นี่ล็อกมงอ่ะปล่อยธรรมชาติปล่อยธรรมชาติปล่อยเอ้ยอย่างนี้ไม่ต้องหมุนลองถามเลยดีกว่าเมื่อกี้ผมเหมือนได้ยินเสียงอะไรบางอย่างค่ะเพื่อนบ้างมันมาจริงด้วยนะมาจันนี่ขนลุกไปหมดแล้วนะใช่แล้วมันเหมือนไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะเห็นจะจากกับตาเลยศักดิ์สิทธิ์จริงๆครับค่ะเพื่อนบ้านเป็นยังไงคุณจะเล่าหรือไม่เล่ามันจะพูดได้เหรอคะว่าเรามีอะไรกับเพื่อนบ้านนะคะตรงไหนกำแพงรั้วตรงรั้วหมานะหมาพูดได้เหรอคะพูดได้ออกได้ตรงนี้เหรอคะได้ค่ะได้มีอะไรกับเพื่อนบ้านจริงๆมีอะไรอ่ะแล้วคุณมีอะไรอ่ะเฮ้ยที่อยู่ปัจจุบันป่ะบ้านหลังเล็กที่คุณไปเก็บตัวก่อนที่จะบ้านหลังใหญ่ใช่ไหมเป็กมีบ้านสองหลังในหมู่บ้านเดียวกันบ้านหลังเล็กที่เป็กอยู่เนี่ยติดกันกับเพื่อนบ้านอีกหลังนึงเป็กอยากได้บ้านเขามากเป็กก็เลยแบบเฮ้ยทำไงดีอ่ะอยากได้บ้านเขาอ่ะก็เลยไปบอกเขามาซื้อที่หลังตอนแรกอ่ะไปคุยกับเซลไว้ว่าอย่าเพิ่งขายนะหลังติดกันก็จะเอาหลังนี้ด้วยจะซื้อแล้วก็จะทุบกำแพงลงแล้วก็อยู่ดีๆเซลคนที่เราบอกไว้อ่ะเขาดันย้ายแล้วเขาก็เลยออกไปแล้วแป๊บอาทิตย์ต่อมากลับไปถึงบ้านเอ้าทำไมมีเพื่อนบ้านมาอยู่แล้วอ่ะก็เลยบอกว่าคุณคะคุณรู้ไหมว่าบ้านตรงนี้มันไม่ดีหรอกเดี๋ยวคุณไปบอกกับไอ้ที่คนซื้อใช่คุณไปว่าไงอ่ะบอกบ้านไม่ดีได้ไงอ่ะก่อนที่คุณจะมาอยู่อ่ะเป๊กเห็นผีตลอดเลยเห็นวิญญาณเนี่ยเดินอยู่ตลอดเลยใช่เห็นคนแก่นะเดินหัวแบบโผล่ลุกพูดแล้วไปยังขนลุกอยู่เลยนี่คุณซื้อนี่เซลไม่ได้บอกคุณใช่ไหมใช่บอกเขาอย่างเงี้ยเราหลังจากนั้นมีอะไรกับเพื่อนบ้านไงเขาก็เลยด่าคุณนึกว่ามีอะไรไงเขาแช่งบ้านอีกหลังจากนั้นฉันก็ไม่ย่อถอทำไงอีกเลยใช้วิธีอ่ะถ้าคุยกันดีๆแบบนี้ไม่ได้แล้วก็เลยไปถามวิธีจากครูอ้วนมณีนุชครูอ้วนเขาซื้อบ้านในหมู่บ้านเขาที่ติดกันเนี่ยได้หลายหลังมากก็เลยถามว่าครูคะครูมีเคล็ดลับอะไรเขาบอกว่ากลับมานะให้จุดธูปจริงๆแล้วไม่อยากตอบหรอกเพราะว่าคำว่าหิวพูดเบาๆก็เจ็บนี่ฮะพูดถ้าใครพูดใส่หน้าฉันจะตบปากเลยนี่ไงทำไมหิวพาผู้ชายไปทำหน้าที่คลินิกพอทำอะไรเสร็จปุ๊บปั๊บจะต้องจ่ายตังค์เขาก็เรียกว่าคุณแม่มาจ่ายตังค์ให้น้องด้วยค่ะจะเสียใจอ่ะเข้าไปเหยียดหยามไม่เล่าดีกว่าเนี้ยเดี๋ยวหนูเล่าให้เอ้ยเรานี่มันรู้ทุกเรื่องจริงนะฮะอยากโดนลงโทษบ้างอ่ะโดนลงโทษเพราะว่าเขาโอ้อันนี้นะเทียนมาลนหนูเลยใช่ไหมเฮ้ย